สามพุทธัสสะจิตตังทันตังสุขวหังทีติ ขอโอกาสพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงปู่ตังวานเกมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระโคตโมไพรินติริวัฒโนและพระเถรานุเถระและสหธรรมิกขอความเจริญในธรรมแก่บรรดาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมและฟังธรรมณลานธรรมแห่งวัดสังฆทานแห่งนี้อาตมาขอนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าจิตตังทันตังสุขวหังเมื่อฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้คำว่าจิตหรือใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นดวงเดียวกันนี่การที่เรามาฝึกจิตฝึกใจเนี่ยเพื่อฝึกจิตให้เราเนี่ยเดินทางให้ถูกทางที่เดินไปเนี่ยมีอยู่สองทางนาทางบุญกับทางบาปแต่นี้ไอ้ทางบุญทางบาปเนี่ยมันก็มาจากกรรมคือการกระทำกรรมที่พุทธเจ้าท่านกล่าวเอาไว้นะมีอยู่สามคือมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมมโนกรรมคือมาจากก็จิตวจีกรรมมาจากคำพูดกายกรรมมาจากการกระทำนะคือจิตก็ดีคำพูดก็ดีหรือการกระทำก็ดีว่าเราทำไปแล้วมีทั้งบุญทั้งบาปตอนนี้เรามาฝึกจิตของเรานะเพื่อจะเดินทางให้ถูกคือทางบุญบุญที่พระเจ้าท่านก็กล่าวไว้มีอยู่สามทางทางที่หนึ่งคือทางหยาบคือการถวายทานเขาเรียกว่าอามิตรบูชานะทางที่สองคือรักษาศีลนะนี่ก็เป็นอามิตรบูชาเราต้องไปพึ่งนะทางที่สามคือการภาวนานี่คือการเลิกและการละละอะไรละละความโกรธละราคะละโมหะคือความหลงนะก็มาฝึกนาที่ญาติโยมมาฝึกเดินยืนนั่งที่เนกขัมมะก็ดีหรือญาติโยมที่มาวัดสังฆทานก็ดีเนี่ยเรามาเดินจงกรมยืนสมาธินั่งสมาธิอันนี้มาเลิกละอะไรโยมเลิกละความโกรธความโลภความหลงนี่เราจะเลิกละอะไรอย่างได้อย่างไรก็อาศัยการสร้างสตินะมาฝึกสติที่นี้พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในสติปัฏฐานสี่นะในสติปัฏฐานสี่เมื่อย่นย่อมาแล้วก็อยู่ที่กายกับใจเราให้มีสติรู้ว่ากายทำอะไรให้มีสติรู้ว่าจิตคิดเรื่องอะไรให้มีสติรู้ตรงนี้นะในการที่จะเรารู้สติตรงนี้เราก็ถวายคือการทานก่อนทานเนี่ยเป็นฐานของการปฏิบัติมาทานเนี่ยเป็นผู้ให้นะเรามาทำบุญทำทานสงเคราะห์เรื่องราวต่างๆให้แล้วเนี่ยเราไม่ตนีมาในตนีแล้วมันกำจัดความอะไรล่ะความโลภมาอยากได้แล้วเราให้เขาแล้วนะมาให้แล้วเราก็ไม่อยากได้ของใครนะที่เอาของใครเนี่ยแสดงว่าเราไม่ให้เอาอย่างเดียวแต่นี้เราให้เขาแล้วคือทานก็มีอยู่สองทานอย่างละเอียดก็คือทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์หรือสร้างศาลาการปาเรียนหรือการถวายสังฆทานนะหรือพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นไข้ต่างๆเนี่ยเราเป็นทานจำไหมทำไมเราเป็นทางเป็นทานที่ละเอียดก็เพราะว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธของเราอยู่ได้ก็เพราะว่ามีพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมาชี้ทางธรรมให้จะหมายถ้าโยมมาชี้ทางธรรมเองเนี่ยใครเขาจะฟังโยมนะโยมมาเดินจงกรมกันนะเดินสอนเองแล้วโยมก็ไม่ฟังต้องใช้พระมาอะไรอ่ะเพราะว่าพระนี่มีศีลเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่มาชี้ทางให้ถูกต้องถือทางสวรรค์
นะว่าทางนี้ทางสวรรค์ทางนี้เห็นทางแห่งความสุขอย่างญาติโยมมาเนี่ยมาทำบุญทหารหวานข้าวเรารักษาศีลไปแล้วนะนี่เราทหารอาหารหวานข้าวจะแม้เมื่อเราอาหารหวานข้าวกับพระภิกษุได้กินอิ่มสำราญแล้วเนี่ยก็มีกำลังที่จะเผยแพร่ธรรมะ อันนี้ก็เป็นปัจจัยถ้าไม่มีโยมพระก็ไม่รู้จะเอาอย่างไงนะพระจะไปทำเองก็ลำบากพระพุทธเจ้าเขาทำอะไรมีวินัยกับกั้นอยู่นะปรับอาบัตินะทำโน่นทำนี่ตั้งกับปรับอาบัตท่านต้องการคือต้องการให้โยมได้บุญกับที่มาทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่เผยแผ่ธรรมะใช่ไหมถ้าโยมไม่ทำอย่างนี้โยมจะเอาบุญมาจากไหนบุญในการที่เสียสละ ที่การงานของเราการเงินของเราก็ดีมาเมื่อมีการงานการเงินพอสมควรเราก็มาทำบุญนะด้วยใจที่เต็มร้อยจะทำบุญมากถ้าทำบุญน้อยแต่ใจเต็มร้อยนั่นคือบุญมากนะบางคนทำบุญมากตามเอาชื่อเสียงมันก็ได้บุญไม่เต็มร้อยเพราะหวังผลแต่บางคนนี่มีน้อยแต่ทำน้อยนะตามกำลังของตัวเองแต่ก็ได้ผลเพราะว่าทำจะเพราะว่าทำด้วยความเต็มใจ นะไม่ได้เอาชื่อเสียงอะไรคือการเสียสละไม่เอาชื่อเสียงดังนั้นการที่เรามาทำบุญเนี่ยเป็นฐานของอะไรล่ะฐานของคนดีฐานของศีลอีกทีนึงจะแม้ศีลนี่คืออะไรศีลเว้นจากการกระทำถ้าเราเว้นจากการกระทำที่พุทธเจ้าห้ามแล้วนะเราจะมีแต่ความสุขโยมหนึ่งเราไม่เบียดเบียน นะไม่เบียดสัตว์นะจะเป็นมนุษย์ก็ดีหรือจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีไม่เบียดเบียนให้เขาลำบากเนี่ยมันมีความสุขนะโยมนะเราไปเบียดเขาในใจเราเป็นทุกข์มาไปเบียดเขาไปว่ากล่าวเขาไปนินทาเขาว่าเขาไม่ดีอย่างงั้นว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นมันมีความสุขไหมแบบว่าเขาเราก็นำมาคิดเอ๊ะวันนี้มันถูกหรือเปล่าเนาะมันนั่นหรือเปล่าเนาะเนี่ยเมื่อไปคิดเพราะอะไรอ่ะ ก็เพราะว่าเราไปว่าไปแล้วกล่าวไปแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเขาผิดหรือถูกเราไปว่าแล้วนั่นคือขาดสติแต่นั้นเรามาฝึกจิตนะฝึกจิตจิตตั้งทันตั้งสุขะว่าหังเนี้ยฝึกให้จิตดีแล้วย่อมนำความสุขนะจิตที่ดีได้ก็ติดที่ไปทางบุญเท่านั้นนะทางบุญทางบุญนะบุญอย่างหยาบคือการถวายทานแต่แม้การถวายทานแล้วเรามีความสุขอิ่มเอิบ นะมีความอิ่มเอิบแล้วเป็นยังไงโยมสบายกายสบายใจไปหน้าโอ้ป่องใสหน้าดูเลยบางคนนี่ขี้เหร่ในโยมนะหน้าตาไกลว่าขี้เหร่แต่ร่างกายก็ผ่องใสเพราะถวายทานบารมีนะให้แล้วเนี่ยจิตมันอิ่มเอิบหน้าตามันก็ดูผ่องใสมีรัศมีคนบางคนหน้าดีแต่หน้าดำเพราะอะไรอ่ะมีแต่เรื่องกลุ้ม มีแต่เรื่องคนอื่นมีแต่เรื่องอะไรต่ออะไรมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องปัญหานะไปดูแล้วหน้าไม่มีราศีหน้าไม่มีราศีจับเลยเพราะอะไรอ่ะในใจมีแต่เรื่องคนอื่นทั้งนั้นมีแต่เรื่องทุกข์ทุกข์เรื่องนั้นทุกข์เรื่องนี้สารพัดทุกข์แต่คนที่ทำบุญนี่สบายนะกลับไปก็สบายใจสบายกายของเรานะสบายใจเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราเดินทางถูก แต่นะทีนี้เราเรามาทำบุญที่นี้จะเป็นโยมก็ดีจะเป็นนักบวชก็ดีนะนักบวชก็ดีเป็นโยมก็ดีเนี่ยเราตั้งใจมานะจิตเป็นมโนกรรมตั้งใจมาทำบุญแต่แม้จึงใช้วาจาดำริแล้วใช้กายเดินมาขึ้นรถมาขึ้นเรือมาและมาทำบุญที่วัดสังฆทานกายวาจาใจนี่มาได้ครบโยมถึงมานั่งสถานที่แห่งนี้ ใช่ไหมบุญอันนี้เนี่ยที่โยมทำมาเนี่ยมีกายวาจาอิ่มเอิบใจถึงโยมจะมีนะบางคนนี่รวยบางคนนี่ปานกลางบางคนนี่พอกินพอใช้แต่โยมมาแล้วโยมก็ไม่ได้หวังที่จะมีชื่อเสียงอะไรหวังมาทำบุญว่าชาตินี้เราลำบากแล้วชาตินี้เราไม่สบายมันลำบากลำบน ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่เคยสร้างทานบารมีเลยแต่ชาตินี้เรามาสร้างทานบารมีชาติหน้าเราจึงสบายเกิดมือทำไมชาติหน้าถึงสบายถ้าเราไม่ทำเลยล่ะนะเราไม่ทำเลยเรากินแต่ของเก่าของเก่าเรามีของเก่ามาในนิยมนะถ้าโยมไม่มีของเก่าลมเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้หรอกผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์นี่กุศลกรรมส่งให้มาเป็นเกิดมนุษย์นิยม นะบางคนนี่รักษาศีลหน้าตาสวยแต่ไม่เคยให้ทานนะแต่จน
นะไม่พอกินพอใช้นะบางคนนี่ปัญญาดีนะเพราะนั่งสมาธิหรือการภาวนานะหัวดีเรียนก็ดีทำอะไรก็ดีทำอะไรก็สำเร็จผลเพราะว่าอะไรภาวนาเก่งใช่ไหมมีบางคนแต่บางคนนี่มาไม่เหมือนกันนะบางคนทำทานมารวยแต่ไม่สวยเพราะไม่เคยรักษาศีลเลยไม่เคยภาวนาเลยให้แต่ทานบารมีเพราะอายัดทรัพย์ ที่เราตามไปนี่ทำให้เกิดเรารวยขึ้นมานะเราจะเห็นเลยบางคนนี่รวยนะแต่ไม่สวยแต่ปัญญาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นต่างจิตต่างใจต่างการกระทำก็ต่างออกไปนั้นการที่เรามาปฏิมาทำบุญทำทานนี่หรือมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นขั้นตอนไปจะแม้แต่ทั้งบางคนนี่มาเกิดมาแล้วเนี่ยมาเกิดความเบื่อหน่ายชีวิตนี้นะตื่นเช้ามายันค่ำ แล้วเช้ามาก็ตื่นก็มาอย่างเนี้ยมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เวียนว่ายอยู่อย่างนี้ตลอดเลยเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมานะว่าโอ้เกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่มีอะไรดีเลยวันหนึ่งมีแต่เรื่องการงานเรื่องเจ้าบ้านทั้งนั้นก็อยากจะหนีไม่อยากจะเกิดไม่อยากจะเกิดก็กลับปฏิบัตินะปฏิบัติไปไหนระโยมปฏิบัติเพื่อจะละวางจากคนที่ความเบื่อหน่ายเป็นปุถุชนคนธรรมดาให้ไปสู่อริยะบุคคล นะเราจะไปสู่อริยะบุคคลได้เราก็ต้องปฏิบัตินะรู้ทางที่พระเจ้ากล่าวไว้คือมรรคมีองค์8ใช่ไหมมรรคมีองค์8นี่เราก็ต้องเดินตามอะไรตามมรรคสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นอะไรแล้วว่าเรามาทําบุญเนี่ยนะมาให้อาหารหวานข้าวกับพระก็ดีมาถือศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีมาเดินจงกรมก็ดีเนี่ยมานั่งสมาธิก็ดีเนี่ยนั่งเพื่อทําให้เกิดปัญญา เมื่อเกิดปัญญาเพื่อการละการวางนะเราจะละอย่างไรเราจะวางไงก็ได้ตัวสติเนี่ยฝึกสติของเราสติเพื่อละเพื่อวางเมื่อละวางได้นั่นแหละเราทางไปสู่อริยบุคคลละอะไรละสัญโยชน์ละอะไรละนี้เราจะละอะไรก็เราก็ต้องมาพิจารณาตัวเองนะที่พระท่านพูดกันอยู่บ่อยๆทางวิทยุก็ดีทางโทรทัศน์ก็ดีนะทาง ทางธรรมะก็ดีก็จะพูดกับบอกว่าก็พูดกันว่าอย่างไรล่ะนะเพราะพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวว่ากายของเราเนี่ยไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเราและมันก็ไม่ใช่ของเขานะมันไม่มีตัวตนอะไรบางคนก็เลยถือว่าอีมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาตัวตนไม่มีแล้วอะไรที่เรานั่งอยู่นี่คืออะไรนะพุทธเจ้าให้พิจารณากายของเราให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริง ว่ากายเนี่ยไม่ใช่ของเราเป็นของใครเลยโยมของพ่อกับแม่ให้มานะแล้วเราก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ก็เราให้ดีเนี่ยพ่อแม่ให้มาจะแม้ใจนี่ก็ไม่ใช่ของเราอีกมาจากอันไหนเล่ามาจากกรรมให้มาเกิดนะบางคนไม่อยากจะเกิดหรอกแต่กรรมมันส่งให้มาเกิดมาเกิดไปอะไรอ่ะเพราะกรรมเป็นกุศลกรรมจะเกิดเป็นมนุษย์อกุศลกรรมก็เป็นพวกสี่ขาเนี่ย จะแม้เดินไปเดินมาพวกกระรอกสองขาพวกนกพวกกาพวกอะไรที่มันร้องนั่นน่ะอกุศลกรรมนะนี่กรรมก็ส่งให้มาเกิดนี้เราจะทำยังไงให้หมดกรรมล่ะก็การกระทำของเราที่มาฝึกการกระทำของเรารู้ทางสว่างรู้ทางแห่งปัญญานะทางแห่งสว่างแห่งทางปัญญาอยู่ตรงไหนแล้วโยมอยู่ที่กายกับจิตเนี่ยนะทำกายของเราให้แจ้งทำจิตของเราให้แจ้ง นี่เราจะทํากายก็เราไว้แจ้งอะไรก็จะฝึกดูกายเดินก็ดูกายภาวนาก็ดูกายใช่ไหมดูกายภาวนาจะไหมก็บอกพุทโธเนี่ยดูกายหายใจเข้าหายใจออกนะให้มีสติตามรู้ยาวสั้นเบาก็หยาบละเอียดเนี่ยมันก็ให้ดูลมแล้วมีกายก็มันส่วนหนึ่งของกายใช่ไหมเพราะว่ากายเราประกอบด้วยธาตุสี่ที่พ่อแม่ให้มา จะแม้พ่อแม่ให้มาเนี่ยเราก็มาดูส่วนใดส่วนหนึ่งดูกายเนี่ยพ่อแม่ให้มานี่แหละจะแม้ให้ดูกายว่ากายเดินการยืนการนั่งกายนอนกายอาบน้ํานะกายทํางานให้มีตัวรู้ดูปัจจุบันรู้ทําไมรู้แม่จิตเราเล่ร่อนแม่จิตเราไปคิดเรื่องอื่นให้คิดของตัวเองเอาไว้ให้พิจารณาตัวเองเอาไว้ พิจารณาอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆให้จิตมันเกาะที่ปัจจุบัน
นะไม่ให้จิตนั้นไหลไปสู่อดีตไม่ให้จิตไปความกังวลต่างๆเรื่องราวต่างๆไม่ปริโภคเรื่องต่างๆให้เรามาอยู่พังในกายของเรานะเห็นกายเดินกายยืนกายนั่งของเราเนี่ยอยู่สม่ำเสมอนะรู้ทําไมรู้เมื่อเห็นกายเดินกายนั่งกายนี่มีแต่ทุกข์เนาะเดินมากก็ทุกข์นั่งมากก็ทุกข์ กินมากก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เดี๋ยวนอนกลับไปกลับมานะทุกข์อยู่ตลอดเวลาทําอะไรก็ทุกข์มีอะไรที่ไม่มีทุกข์บ้างไหมนะไม่มีเลยมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนะพุทธเจ้าจึงบอกให้ศึกษาเรื่องทุกข์ตามทุกข์ให้มันแจ้งนะตามทุกข์ให้มันแจ้งว่ากายของเรานี่มีทุกข์กินมากก็ทุกข์มากินถ่ายทุกข์แล้วแล้วก็ต้องไปถ่ายทุกข์อีกนะเมื่อถ่ายทุกข์ติดแล้วก็ไปกินให้มีทุกข์อีกอยู่อย่างเนี้ยไม่มีอะไรเลย แต่เมื่อเราทําไปพระพุทธองค์ก็บอกว่ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็ต้องมีความเสื่อมมีความแก่มีความชรามีความปวดมีความเจ็บนะการเป็นไข้นะการอาพาธนะมันก็จะเกิดขึ้นในกายของเราเราหนีไม่พ้นหนีความแก่ไปไม่พ้นหนีความเจ็บไปไม่พ้นต่อไปก็หนีความตายไปไม่พ้นกายของเราก็ต้องไปสู่ที่เดิม ดินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมจะไม่ต้องไปสู่อย่างนี้แต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ทำอะไรบ้างเราสร้างบุญมากน้อยขนาดไหนสร้างบาปมากน้อยขนาดไหนถ้าเราไม่เคยสร้างบุญปล่อยชีวิตเราไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เคยสร้างบุญเลยจิตไม่คิดถึงบุญเลยนะการกระทำไม่มีบุญเลย คำพูดก็ไม่มีแต่เรื่องบุญเลยมีแต่พูดหยาบคายมีแต่พูดตลบตะแหลงพูดนะต่อเสียดพูดกำหยาบพูดก็เจ้ออยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยพูดแต่สิ่งที่ดีๆงามๆเลยไม่เคยพูดให้สิ่งปลอบใจให้มีความสุขเลยดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วเราไม่ได้ทำด้วยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมแล้วเมื่อตายไปเราก็ต้องรับผลกรรมนะไม่ใช่มันหมดแค่นี้มันมีภพมีชาตนะภพชาติหน้าเราก็จะไปเจออีกแต่ชาติหน้าเราจะเป็นอะไรอยู่ถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลตรงนี้เอาไว้นะที่เรามาแล้วเนี่ยนะจะเป็นโยมก็ดีศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีเรามาสร้างบุญแล้วมาสะสมบารมีแล้วนะเราก็ต้องตั้งใจมาทําบุญนะการตั้งใจที่คนศีลแปดนี่เพื่ออะไรเพื่อมาฝึกอะไรฝึกให้เกิดปัญญา นะเปิดปัญญาได้ยังไงเมื่อเรามีปัญญาแล้วอวิชชามันก็เกิดในจิตเราไม่ได้นะอวิชชาคือตัวไม่รู้เรามาสร้างตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นนะรู้อะไรโยมรู้ว่ากายกำลังทำอะไรรู้ว่าจิตคิดอะไรกายทำกุศลหรืออกุศลเล่ากายทำบุญหรือทำบาปเล่าการกระทำของกายนี้ทำให้จิตเราเศร้าหมองปะหรือเปล่า การกระทำของกายของเราเนี่ยทำแล้วเนี่ยในอดีตแล้วเนี่ยเราจะรับทุกข์หรือเปล่าเราก็ต้องพิจารณานะเพราะว่ากายการกระทำของกายก็ดีคำพูดของกายก็ดีก็มาจากจิตเป็นผู้สั่งจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวดังนั้นการที่เราการกระทำดีชั่วก็มาจากจิตดวงเดียวเราก็มาฝึกจิตให้รู้จิต เราจะฝึกจิตได้รู้จิตยังไงก็คือการเดินจงกรมจิตเราสงบการนั่งสมาธิให้จิตมันสงบการยืนสมาธิให้จิตมันสงบเราจะยืนยังไงให้มันสงบเรายืนเดินก็ต้องการให้จิตมันเกาะไว้ที่กายของเรานั่งให้จิตมันเกาะไว้ที่กายของเราเดินให้จิตมันเกาะอยู่ที่กายของเรานะไม่จิตนั้นไหลหรือไปเอาเรื่องชาวบ้านมาคิด มีแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องการเรื่องงานเรื่องพี่น้องเรื่องพ่อแม่เรื่องแฟนเรื่องสารพัดเรื่องร้อยแปดจิตเหล่านั้นเขาเรียกว่าจิตออกจากกายไม่เห็นกายตามความเป็นจริงมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องปัญหามีแต่เรื่องเศร้าหมองนะพุทธเจ้าบอกให้หยุดสิ่งเหล่านี้เสียสักพักหนึ่งแล้วก็มาดูตัวเองแล้วพิจารณาตัวเองแล้วเราจะเห็นช่องทางแห่งปัญญา ช่องทางแห่งความสุขการเรียกว่าฝึกจิตให้เห็นจิตนะเมื่อฝึกจิตให้เห็นจิตนั่นแหละความสุขก็จะเกิดขึ้นกับเรานะถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกเลยไม่ปฏิบัติเลยปล่อยตามกระแสอารมณ์ตาเห็นแล้วแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์
นะเห็นตรงนู้นก็ชอบเห็นตรงนี้ก็ชอบเห็นตรงนั้นก็ไม่ชอบเห็นตรงนี้ก็ไม่ชอบเห็นตรงนั้นก็พอใจเห็นตรงนี้ไม่พอใจมันก็ไหลไปตามอารมณ์เราไม่เคยนะละวางมาเลยแต่เนี้ยแต่ครูบาอาจารย์ก็บอกเห็นอะไรสักก็ว่าเห็นนะรู้อะไรสักก็ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางมันซะถ้าไม่ปล่อยวางแล้วเราไปคิดมันมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องวิบาก นะแต่นั้นเราจะทำอย่างไรล่ะก็อยู่ในการที่ปฏิบัติของเราเนี่ยจะทำอย่างไรที่เห็นแล้วสักว่าเห็นแล้วว่าน้อมจิตมาดูตัวเองว่าตัวเองกำลังทำอะไรล่ะนะสร้างกรรมอะไรมโนกรรมนะกรรมดีหรือกรรมชั่วล่ะวจีกรรมนะกรรมดีหรือกรรมชั่วล่ะกายกรรมกรรมดีหรือกรรมชั่วล่ะถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลแล้วเราจะเอาอะไรเป็นบารมีเราจะเอาอะไรเป็นอายะทรัพย์ แม้ในสมัยก่อนพระโพธิสัตว์ก็มีนะพระตันปิฎกเนี่ยเขาก็กล่าวไว้เพื่อเอานุสรณ์ว่าสมัยพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดเป็นว่าเป็นสบัดเพื่อเป็นตัวอย่างให้เราปฏิบัติตามจะมาอย่างมีมานพพรามเนี่ยนะเป็นนะเป็นพรามชื่อพรามมานพนะมีภรรยาถึง4 คน นะภรรยา4 คนนี้ทําอะไรโยมภรรยา4 คนเนี่ยมีคนหนึ่งเนี่ยไม่เอาแต่งตั้งสวยแต่งแต่หน้าแต่งแต่ตัวนะสวยงามคอยใจผัวคอยใจสามีนะเอาใจใส่สามีนะบาดหน้าปัดแป้งอยู่ทั้งวันแต่3 คนนี้ช่วยสามีทํางานนะสามีทําอะไรทําถนนถนนทางให้ญาติโยมก็เดิน ตามให้คนก็ผ่านไปผ่านมาเมื่อทําถนนแล้วภรรยาคนที่1ทําอะไรโยมทําเอาโอ่งน้ำทําศาลาใช่ไหมมีศาลาพักเวลาเหนื่อยล้าให้มาพักศาลาใช่ไหมคนที่2ทําอะไรเหรอภรรยาคนที่2ทําอะไรนะก็ทําบ่อทําโอ่งน้ำนะตักน้ําใส่โอ่งตักในสมัยละเวลาคนเหนื่อยล้าเรามาพักศาลาก็ได้ดื่มน้ํากินเราจะเห็นสมัยก่อนไหมถ้าใครเกิดทัน มาชาวนาชาวสวนชาวไร่เนี่ยใช่ไหมว่าเราผ่านไปตามถนนก็ดีไปตามนาตามสวนก็ดีก็จะมีข้างๆทางมีศาลาหรือมีอะไรก็จะมีโอ่งน้ําแล้วมีน้ําใส่และน้ํานั้นก็จะมีกะลาคอยตักกินน้ําและแกกินแล้วก็ชื่นใจสมัยก่อนนั้นก็เป็นอย่างนี้นั่นเนี่ยเขาทําตามกันมาเมื่อเขาทําตามกันมาอย่างนี้เนี่ยนะการทําบุญคนที่2คนที่3ก็นะขุดสระน้ํา เพื่ออะไรขุดเพื่อเอาน้ํามาตักบ่อให้กินแล้วสระน้ําให้เวลาคนผ่านมาเมื่อเหนื่อยล้าแล้วค่อยอาบน้ําอาบท่าสามคนช่วยกันทําสร้างศาลาบ้างนะสร้างสระน้ํามั่งนะทําให้ทั้งองค์ให้น้ําดื่มกินมั่งแต่ผัวทําถนนนะสามคนเมื่อตายไปแล้วก็เกิดเป็นอะไรล่ะพระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นพระอินทร์นะอีก3 คนที่ช่วยกันสร้างหนึ่งก็เป็นอะไรเป็นภรรยาของพระอินทร์อีกคนหนึ่งอ่ะมีแต่แต่งตัวแต่งหน้าแต่งสวยว่าตัวงามตลอดเวลาไม่เกิดเป็นอะไรเพราะหลงทางไ
คนก็อีกคนมันหายไปไหนก็ส่องด้วยตาทิพย์ก็ไปเห็นว่าเป็นนกกระยางกําลังหากินป่าเป็นตามอะไรตามคลองตามบึงตามบ่ออะไรตามนั้นแต่ไปเห็นแล้วนี่ก็เกิดสงสารสงสารนางนกกระยางนั้นจึงกลายเป็นปลาให้นกกระยางคาบและกลายเป็นพระอินทร์แล้วก็ไปบอกว่าน้องหญิงทำไมล่ะมาเป็นนกกระยางนึกแล้วชาติได้ว่าชาตินู้นชาตินี้ ในระมิตได้เห็นว่าเคยเป็นภรรยาที่ก็เป็นมนุษย์ที่เกิดเป็นนกกระยางเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่เคยทําบุญเลยนะเมียคนที่หนึ่งเขาสร้างศาลาคนที่สองก็สร้างสระน้ําคนที่สามสร้างโอ่งน้ําให้กินเนี่ยเขาก็ไม่เกิดกับเราเราสร้างถนนแต่น้องมัวจะแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาไม่เคยมาวัดไม่เคยว่าไม่เคยมาเลยไม่เคยสร้างบารมีเลยนะไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลเลยก็การ ก็หลงทางเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมเมื่อเห็นดังนั้นแล้วจึงบอกว่าเออเราเป็นนกกระยางก็พอทําบุญได้ไม่กินป่าเป็นให้กินแต่ป่าตาย
แต่แม่เมื่อเป็นปลาเบนไปอินก็ทดลองทดลองยังไงเห็นปลาตายนอลอยมานะนกกระยางเห็นก็จะไปกินเมื่อจะไปกินปั๊บเนี่ยปลามันก็ดิ้นดุนดิ้นดิ้นมาดิ้นไปปั๊บเนี่ยนกกระยางก็กินไม่ได้ก็ต้องปล่อยนะอยู่อย่างเงี้ยในที่สุดนกกระยางนั้นเป็นยังไงโยมไม่กินอาหารก็ตายนะไปอินก็ปลาไปด้วยอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะเป็นเรื่องจริงบุญเราไม่ทําแล้วเราจะเอาอะไรกินเราเดินหลงทางอันนี้เป็นประวัติโพธิสัตว์ ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าห้าร้อยชาตินะไม่ได้เป็นนิทานเป็นเรื่องจริงที่กล่าวไว้เพราะในไตรปิฎกหรือพระตันปิฎกนะว่าพระห้าร้อยชาติดังนั้นการที่เรามาเนี่ยเราทําไปเนี่ยมันเป็นของเราจะเป็นที่ดินก็ดีต่อน้ําก็ดีอะไรก็ดีหรือทําอะไรแล้วแต่เนี่ยไม่เป็นทานทั้งหมดเลยใช่ไหมอย่าง เมียพระอินทร์น่ะสามคนก็ทำทานขึ้นมาแม้เรามาทําทานบารมีเนี่ยนะทานบารมีของเราเนี่ยจะไม่ยากไม่จนขึ้นมานะการที่เรามาปฏิบัตินี่นะเราได้ทําอย่างหยาบก็คือทานนะการเตียงเตียงคือศีลบารมีศีลแล้วนะเราก็อย่างเอียกก็คือภาวนาทําให้เกิดปัญญาศีลนะศีลสมาธิปัญญาก็เกิดว่าเดินตามมรรคมีองค์แปดแล้ว ตาเกิดตุยตามักมีองค์แปดแล้วนั่นแหละเราจะพาไปสุคติตกติเพราะเราต้องไปเกิดอีกเพราะว่ากายถึงจะเผาหรือกายจะเหม็นหรือกายจะไปเผาแต่จิตมันเป็นอมตะนโยมนะมันไม่เกิดนะมันไม่ตายมันเมื่อมันไม่ตายแล้วเนี่ยมันก็จะไปรับกรรมที่เรากระทำขึ้นมานะกรรมที่พระเจ้าชี้ทางไว้กรรมมุนาวจติโลโกเนี่ยสัตว์โลกย่อมไปตามกรรม คุณทำดีคุณทำบุญคุณก็ได้บุญคุณทำบาปคุณทำได้บาปคุณทำบาปได้บุญไม่มีคุณทำบุญได้บาปก็ไม่มีคุณทำบุญได้บุญแน่นอนเหมือนเรามาปฏิบัตินะปฏิบัติธรรมคือทำอย่างละเอียดตั้งใจทำจริงๆมันก็สงบที่ไม่สงบเพราะความตั้งใจมันน้อยไม่สามารถจะผ่านอุปสรรคได้ เมื่อผ่านอุปสรรคไม่ได้ก็เป็นขี้ข้าของนิวรณ์เป็นข้าของนิวรณ์มันก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากกระทําอันนั้นแหละหนีทางไปแล้วไม่สะสมบารมีเมื่อไม่สะสมบารมีแล้วบารมีจะมาจากไหนล่ะก็อยู่ที่การปฏิบัติของเรานี่แหละนะนั้นการที่อาตมาเทศนาเรื่องอะไรโยมเรื่องจิตตังทันตังสุขวะหังเนี่ยฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความประสุขมาให้ ดังนั้นเรามาฝึกจิตมาสร้างบุญสร้างบารมีของเราถวายทานนะที่เราต้องพึ่งด้วยบุญนะเรารักษาศีลให้ด่างพร้อยเนี่ยพึ่งด้วยบุญเนี่ยก็เรียกว่าอมิตรบูชาใช่ไหมถ้าเรามาตึ้งในการภาวนาเลิกละอะไรโยมละความโกรธความโลภความหลงเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เราเอาอะไรไปไม่ได้เราจะรวยหรือจะรวยจะจนขนาดไหนเราก็ไม่สามารถจะเอาอะไรไปได้บ้านช่องรถลาเงินทองจะพี่น้องก็ไปไม่ได้เมื่อตายไปแล้วก็ไปได้อยู่สองทางก็คือบุญกับบาปเท่านั้นนะเราจะบุญแล้วเอาบาปละถ้าเราเป็นมน
ในเรื่องจิตตังทันตังสุขะวหังฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เห็นพอสมควรแก่เวลาขออีวัง สาธุสาธุอนุโมทามิที่ได้ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะก็เป็นการเมตตาแสดงธรรมจากหลวงพ่อพระอาจารย์พรจรัญนะคะสุขิโตท่านครูบาอาจารย์นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะมีการถวายสังฆทานทายธรรมค่ะจากญาติธรรมนะคะท่านใดมีสังฆทานทายธรรมก็เข้ามาได้ในลานธรรมนะคะสำหรับพวกเราทุกคนก็อนุโมทนาร่วมไปนะคะที่ไม่มี แต่ทำค่ะทีนี้เตียงกำลังจะหาคุณประชามีเหม็งอยู่ตรงไหนค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนนำกล่าวถวายแล้วกันนะคะหากขอเชิญทุกท่านนะคะตั้งใจตั้งนโมสามจบค่ะพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานัง Paramatthanang Asavakayavahang Sukhang Hontu Tatiyampi Sutinang Vatamethanang Paramatthanang Asavakayavahang Nipanang Hontu ขอเชิญท่านที่มีสังฆทานทายธรรมมาประเคนหลวงพ่อได้เลยค่ะทุกท่านเลยนะคะโมทนาสาธุค่ะสาธุค่ะเชิญนะคะขณะนี้ SBB TV 999 โทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมินะคะที่หลวงพ่อท่านได้สร้างไว้นะคะก็ ออกอากาศ 24 ชั่วโมงนะอันนี้เขาถ่ายทอดไปที่ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะหมายถึงว่าทั้งทีวีและวิทยุค่ะ2ที่ด้วยกันเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะที่มีเครื่องสังฆทานเทียธรรมค่ะขออนุโมทนาสาธุนะทุกท่านค่ะในเดือน ในเดือนมีนาเดือนหน้านั้นก็มีการจะทอดพระป่าที่มหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลโคราชนะคะซึ่งเบลก็ประกาศเป็นข่าวบุญวันแรกค่ะก็ต่อไปก็จะมีการทำอะไรคะพุ่มพระป่านะคะแล้วก็จัดรถนะคะท่านก็มาจองรถที่วัดสังฆทานค่ะคือตอนนี้แล้วก็คืนนี้หลวงพ่อพลินก็จะนำคณะสงฆ์แล้วก็พระคุณเจ้าไปอินเดียไปนำพระ พระพุทธรูปจำลองนะคะเป็นพระพุทธชินราชจำลองนะตัก30 นิ้วไปถวายที่กาลกัตตาค่ะเดินทางแล้วคืนนี้วันนี้สายทานศรัทธาก็มาเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องโมทนาการสร้างพระนะคะสาธุสาธุนะคะหรือในเดือนหน้าก็จะเป็นเดือน26-27จะเป็นการรับสมัคร บรรพชากุลบุตรน้อยๆค่ะตั้งแต่10 ขวบขึ้นไปนะคะแล้วก็ในวันเสาร์ที่26ก็จะมีพระป่าที่วงศ์ชาวลิตกุลค่ะก็ถือโอกาสในช่วงนี้สรุปรายการต่างๆนะคะยังมีอีกไหมคะสำหรับเครื่องสังฆทานทายธรรมเดี๋ยวดูคุณแม่ที่เดินมาตรงนั้นไม่ได้ถวายเนาะ มีไหมคะถ้าไม่มีแล้วเราจะได้รับพรจากพระอาจารย์ค่ะบางสกุลก็ท่านบางสกุลแล้วรับพรค่ะนิมนต์เจ้าค่ะนิจาวจะสังคาลาอุปาวยธรรมมิโนอุปชิตตวานิรุจฉันติเตสังอุปสโมตุโกจะรับพรอยู่อิจิตังปัจจิตังตุมังก็อิตาพนที่ท่านปาตนาแล้วต่างใจแล้ว อิปมีวัสมีจันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันตาปีปุเรนตุตั้งกปาขอความตำลิทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนนโซยาธาเหมือนประจันนิวันเพ็ญมณีโจติยาโซยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีตาปีติโยวิวาจันตูความจังไรทั้งปวงจงบำราไป ตาปโรโควินาตตุโรของปวงของท่านจงหายมาเตภวาตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวาท่านจงมีความสุขมีอายุยืนอภิวาตรสีลิสนิจังโวตาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาตานติอายุวันโนสุขังพลัง ปอนติประการคืออายุวันนาสุขะพระยอมเจริญแก่ผู้เกิดกวนปกติปวาตุตาปะมังคลังขอตาพระมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุตาปฏิวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่าน ตาปพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาแปลงปพุทธเจ้าตาปธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาแปลงพระธรรม ตาปสังคานุภาเวนาด้วยอานุภาแปลงประสงค์
ตาตาตัวที่ประวันตุเตงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุค่ะ